สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงคำถามที่มีคนถามมาว่าเว็บขายมือถือปลอมควรจะรับผิดชอบอะไรบ้างไหมอะไรประมาณนี้อันนี้คำถามนี่มาจากคนที่ซื้อของใน Shopee หรือ Lazada แล้วมันเจอของปลอมมันหงุดหงิดทำยังไงดีอะไรประมาณนั้นนะก็จะไปโทษว่าเจ้าของประเภทแบบ Shopee Lazada ควรจะรับผิดชอบอะไรบ้างไหมอ่ะฮาวพี่ต้องเอาความคิดเห็นผมนะผมมีความรู้สึกว่าShopee หรือ Lazada เนี่ยมันก็คล้ายๆตลาดนะพี่รู้จักไหมพี่รู้จักห้างหรือตลาดไหมคุณทำห้างหรือทำตลาดอย่างเงี้ยคนเอาของมาขายในห้างคุณในตลาดคุณอย่างเงี้ยแล้วเขาไปขายของมีปัญหาให้กับลูกค้าอย่างเงี้ยผมถามหน่อยว่าเวลาลูกค้าซื้อของหรือคุณเองไปซื้อของที่ตลาดหรือห้างแล้วเนี่ยเกิดมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยคุณจะไปร้องแลกแหกกระเชอกับใครผมถามว่าจะไปร้องแลกแหกกระเชอกับร้านค้าที่คุณซื้อหรือว่าไปร้องแลกแหกกระเชอกับเจ้าของห้างหรือเจ้าของตลาดคุณก็ต้องไปร้องแลกแหกกระเชอกับเจ้าของร้านดิใช่ไหมเจ้าของตลาดกับเจ้าของห้างมันจะเกี่ยวอะไรก็ไม่ได้สงสัยไม่ได้ลงมาขายดีกว่าก็ไม่ได้เอาของปลอมมาขายพี่นะพี่เข้าใจความหมายไหมคือผมไม่รู้จะอธิบายยังไงพี่ไปเรียกร้องงั้นไม่ได้ไงพี่เข้าใจความหมายมั้ยแต่ว่าเมืองก็มีมันแต่ว่าปัญหาจริงๆเนี่ยมันอยู่ตรงไหนปัญหาจุดสำคัญเลยนะปัญหาหลักเลยมันมาจากเรื่องเดียวเลยก็คือปัญหาเนี่ยตัวปัญหาเนี่ยมันคือตัวเราเองทำไมถึงบอกตัวเราเองเพราะว่าตัวเราเองเนี่ยมันประกอบไปด้วยกิเลสมีความโลภมีความอยากได้ของถูกพอเห็นของถูกปั๊บเห็นสเปคดีๆปั๊บโอ้โหตาวาวน้ำลายไหลยืดเลยอันนี้ผมเห็นทีไรผมไม่ตาวาวผมตกใจเฮ้ยขายได้ด้วยเหรอคือบางทีมันมองในฐานะคนที่อยู่ในวงการถ้าคุณเป็นทั้งคนขายคนซื้อเนี่ยคุณจะรู้ว่าเฮ้ยของมันมีต้นทุนนะพี่มันความถูกแบบที่มันถูกจนโอ้โหลดมา 40-50% เลยพี่รู้ไหมเบื้องหลังความถูกพี่มันต้องมีคนเจ็บปวดนะพี่เข้าใจความหมายไหมว่าของมันมีต้นทุนมันไม่มีใครเขาแบบเฮ้ยเอามาคือมันไม่ได้มาฟรีไม่ได้ของโจรนะพี่มันจะได้เอามาขายมีลด 50% ได้มันเป็นไปไม่ได้ก็ใช่ความหมายมากเพราะฉะนั้นเวลามีของถูกปั๊บมันก็จะเฮ้ยใช่ไหมมันไม่ใช่แล้วอันนี้มันก็ปัญหามันขึ้นอยู่กับตัวคุณอ่ะอย่างเทียบทำไมคุณไม่ซื้อของที่มันปลอดภัยล่ะยกตัวอย่างก็ได้ยกตัวอย่างอย่างผมอย่างเงี้ยอย่างผมเนี่ยนะผมมีความรู้สึกว่าผมอยากได้มากเลยตอนเนี้ยก็คือเครื่องโซนี่อะไรพี่เลี้ยน IV อะไรสักอันนึงเนี่ยนะที่เคยเอามาทำคลิปให้ดูอ่ะไอ้สเปคอ่ะนะตัว 10,000 ตัวโซนี่เองอ่ะจะบอกว่าตลาดอ่ะจะบอกว่า Shopee Lazada มันเหมือนตลาดก็ไม่ได้นะจะบอกว่าคองถมมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมช้อปปี้ลาซาด้าเนี่ยมันไม่ใช่คองถมนะพี่คองถมนี่มันไม่มีของแบรนด์เนมไปขายนะเข้าใจไหมคือจะบอกว่าเหมือนห้างที่มันมีของแบรนด์เนมไปขายมันก็ไม่ใช่นะมันมีของมือสองไปขายด้วยอ่ะคือมันอลังการงานสร้างกว่าที่คุณคิดคุณเข้าใจความหมายไหมคือมันมีทั้งของดีของไม่ดีของมีแบรนด์ของอะไรคือแม้แต่ตัวโซนี่เองที่ผมคิดว่าผมอยากจะได้เนี่ยมันยังมีขายอยู่ในช้อปปี้ลาซาด้าเลยบริษัทโซนี่เองเป็นคนขายอ่ะแต่ว่าเขาขายอยู่15,000-16,000อ่ะโอ้โหเกินงบหมื่นไปทั้งเยอะเหมือนความรู้สึกว่าสเปคพี่ดีนะคะแนนดีอยากได้มากเลยจอเล็กด้วยตัวเล็กด้วยหุ้นน่าซื้อจริงๆเลยแต่ว่าเกินงบก็ต้องตัดใจใช่ไหมแต่ต้องตัดใจก็ต้องมองอ่ะผมก็มองนะเขาขายราคาอย่างเงี้ยถ้าสมมติคุณจะซื้อถ้าคุณจะเอาปลอดภัยคุณจะเอาไม่มีปัญหาเขาก็ไม่ได้ใช่ไหมคุณก็ไปซื้อกับคนที่เป็นเจ้าของแบรนด์ดิไม่ใช่ไปซื้อของตกรุ่นมือสองนี่มันก็โดนเดี๋ยวจะเหลือเหรอมันก็จะเจอของปลอมได้พี่จะเอาให้ชัวร์พี่ก็ลงทุนหน่อยของใหม่ซื้อกับแบรนด์มันเลยนะเนี่ยปลอดภัย 100% เลยรับรองได้เลยกับของแบรนด์ขายเองคุณเจ้าของปลอมมาขายได้ไงจะได้ขึ้นหน้าหนึ่งคนด่าคนทั่วโซเชียลมันเป็นไปไม่ได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นความปลอดภัยมีแต่พี่ต้องจ่ายเงินแลกความปลอดภัยพี่ก็จะความหมายมาแต่ถ้าสายตาผมก็จะมีความรู้สึกว่าผมก็ไม่จำเป็นต้องซื้อโซนี่นี่หว่าผมไปซื้อกับเอเย่นก็ได้นี่หว่าก็เอเย่นขายอยู่14,000 กว่าโอ้ไม่เป็นหัวมันต้อง 2,000 น่ะมันน่าซื้อใช่ไหมมันก็น่าซื้ออยู่แต่ว่ามันก็ยังเกินงบอยู่ก็ไปซื้อไงก็วางไว้แค่นั้นแหละ
ซื้อได้ยังไงแต่ถ้าอยู่ดีเกิดมีคนอยู่โอ้โหเอาอีโทรศัพท์รุ่นนี้มาขายอยู่เครื่องนึง 5-6,000 อย่างเงี้ยเออผมไม่ตาวาวนะผมบอกเลยนะผมกลัวเลยอ่ะตกใจอ่ะไอ้พี่ของพี่ต้นทุนนะพี่จากราคา 15,000-16,000 หรือปกติ 5,000 6,000-7,000 เดี๋ยวจะซื้อต้องคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกเลยมันเป็นไปได้เหรอมันเป็นไปไม่ได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นความผิดเนี่ยมันตกอยู่ที่ตัวเราอยู่แล้วเวลาเราซื้อของอ่ะคุณอยากคุณโลภคุณอยากให้มันได้ของถูกซึ่งจริงๆแล้วคุณคิดถึงความเป็นจริงอ่ะคิดถึงสัจธรรมเลยอ่ะก็จะทำสัจธรรมคือความเป็นจริงตามธรรมชาติมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมของมันจะถูกได้ไงก็ของมีต้นทุนมาแพงต่อให้มันเก็บเอาไว้นานมันก็ไม่ควรเอามาขายแบบราคา 15,000 ลงเหมือ 4-5,000 หรือ 2-3,000 ลงเป็นไปไม่ได้เพราะว่าพี่โดนผมก็ไม่แปลกใจหรอกตอนพี่ออกมาตาบอกผมโอ้ตกใจเลยถูกได้ขนาดนั้นมันจะใช่เหรอบอกใช่เขายืนยันผลปรากฏซื้อมาเสร็จเจ้าของขายเป็นคนไทยนะไม่ได้ของจีนนะเป็นคนไทยซื้อของจีนมาขายก็ซื้อไอ้ของปลอมนั่นแหละมาขายแล้วถ้าเจอมาของปลอมมันจะเหลือเหรอนั่นแหละประเด็นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาซื้อถ้าคุณจะเพย์เซฟผมแนะนำเลยนะถ้าจะเพย์เซฟคุณโม้ความรับผิดชอบเหรอมันต้องเพย์ถ้าคุณจะเพย์เซฟคุณก็ซื้อกับแบรนด์มันคุณจะซื้อ Samsung คุณก็ซื้อกับบริษัท Samsung เลยอย่างเงี้ยถูกอย่างเงี้ยแน่นอนคุณรับรองได้ไม่มีปัญหาเลย 100% สบายใจแต่มันแพงไงประเด็นคือมันแพงไงเข้าใจมั้ยพอคุณมาซื้อกับเอเย่นมันก็จะถูกหน่อยแต่ถ้าซื้อของที่มันตกลงมาเรื่อยๆเนี่ยอันเนี้ยคุณต้องยกกาดสูงนะคุณต้องระวังแล้วคุณจะเจอปลอมหรือเปล่าอันเนี้ยคุณต้องเป็นคนรับผิดชอบเองไม่ใช่ตาของตลาดเข้าใจความหมายไหมนั่นแหละประเด็นและที่สำคัญเนี่ยนะมันก็จะมีคำถามตามมาว่าแล้วเว็บเขาไม่ทำอะไรเลยเหรอพี่ถ้าพี่สังเกตนะผมพูดถึงนี่เว็บคือ Lazada กับ Shopee นะไม่ได้พูดถึงถ้าพี่ไปซื้อกับเว็บขายดีนี่มันจบอยู่แล้วพี่ไม่มีทางได้หรอกพวกมันยิ่งไปใหญ่เลยเว็บขายดีนี่เขาไม่มีการันตีอะไรทั้งนั้นเลยเพราะเขาเป็นที่ที่วางขายของเฉยๆเลยเขาแทบจะไม่มีส่วนแบ่งเขามีแค่อะไรนะแบบมีคนจะมาวางขายแล้วจะมาอัปเดตข้อมูลก็จะเก็บตังค์บ้างนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่ได้เป็นล่ำเป็นสันเหมือน Shopee Lazada เข้าใจป่ะยกปีลาซาด้าดีเก็บเป็นล่ำเป็นสันเลยคุณขายได้ดีเก็บ 10% ที่อะไรอย่างนี้เรื่อยเลยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันก็อีกแบบหนึ่งถูกไหมแต่เขาก็ถามว่าไม่ทำอะไรเลยเหรอถ้าพี่สังเกตนะเว็บเนี่ยไอ้ที่เป็นร้านขายของเนี่ยขายของปงของปอมของมีปัญหาเนี่ยโดนปิดไปเยอะแล้วนะครับไม่ใช่น้อยผมจะบอกให้ถ้าพี่สังเกตนะเคยซื้อของเอาให้หายไปไหนแล้วเนี่ยอะไรเงี้ยหรือว่าคอยเล็งๆอยู่ไม่แน่ใจมันปลอมหรือเปล่าสักพักนึงโดนปิดอะไรเงี้ยมีครับมีเยอะด้วยไม่ใช่น้อยลาซาด้าช้อปปี้นี่ปิดไปเยอะแต่มันก็จะพูดยังไงแต่มันจะไปพูดอย่างนั้นเหมือนก็คือต้องเข้าใจว่าการเปิดร้านที่เป็นร้านขายใน Shopee หรือ Lazada มันเป็นเรื่องที่ง่ายเพียงแค่คุณมีเบอร์โทรศัพท์แค่นั้นเองคุณจะตั้งชื่อลิงช้างข้างทะเลที่ไหนก็ได้ผมนึกบอกไงเวลาชื่อร้านมันมาพิสดารประเภทแบบ B9CF673อะไรแล้วก็ ZY อะไรเงี้ยไอ้ประเภทแบบชื่ออย่างเงี้ยโอ้โหต้องยกการ์ดสูงเลยเนี่ยน่ากลัวมากเลยทำไมอ่ะมันตั้งชื่อหลบเลี่ยง AI หรือเปล่าสงสัยมันโดนตรวจเจอแล้วก็บล็อกเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะปิดร้านไปอันนี้เขาก็จะมีการดูแลไม่ใช่ว่าเฮ้ยเว็บพวกนี้เขาไม่ดูแลเขาดูแลแต่ก็อย่างว่าอย่างที่พูดการเปิดร้านกับ Lazada หรือ Shopee มันยิ่งแค่ใช้เบอร์โทรศัพท์คำแล้วก็มาเปิดร้านได้เลยนะพี่เข้าใจความหมายไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันใหญ่กว่าคลองถมมันใหญ่กว่าพารากอนมันใหญ่กว่าทุกๆห้างที่มีอยู่ในประเทศไทยเข้าใจความหมายไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เอา AI หรือใครเข้าไปดูแลว่าไอ้ร้านนี้ขายของปลอมหรือเปล่าเนี่ยมันก็ไม่หมูอย่างที่คิดนะและที่สำคัญอย่างที่ผมเคยพูดนะคอมเมนต์ที่ซื้อของอ่ะบางคนซื้อแล้วถูกใจนะให้5ดาวนะแล้วบอกโอ้ประทับใจราคาด้วยมันดีมากเลยใจได้ถูกครับพี่ตอนนี้พี่ใจได้แต่ผ่านไปแล้ว2เดือนเดี๋ยวพี่ได้รู้ว่าใจได้หรือเปล่าแล้วเขาไม่ได้ใช้ทำอะไรเยอะมันก็ใช้ได้มันก็ได้ประมาณนึงอย่างที่บอกนะถ้ามันซวยก็เจอแบตพังเมื่อเราเปลี่ยนแบตก็มันก็ไม่คุ้มก็ต้องซื้อเครื่องใหม่มันก็ไม่ใช่เรื่องใช่ไหมแต่ถึงตอนนั้นจะมาแก้ไขคอมเมนต์มันก็ทำไม่ได้แล้วคือเข้าใจความหมายไหมว่า
ม่ทาง Shopee หรือ Lazada เขาไม่มีทางรู้หรอกมันโอนยากมากเลยจะให้มานั่งไล่ตรวจทุกอันทุกอันหือแล้วใครจะไปค้าขายกับพี่เขาล่ะใช่ไหมตรวจมากๆหนักๆเข้าคนค้าคนขายก็เลิกไปหาที่อื่นขายอ่ะจบเลยซวยเลยคันนี้ไม่ต้องขายของกันเพราะฉะนั้นมันก็ใจเขาใจเราพี่ต้องเห็นใจเขาบ้างเขาเป็นเว็บขายของไงเขาก็ทำให้พี่ในระดับที่ว่าผมว่ามันก็แพงกับพี่มากแล้วนะเพราะอะไรเพราะเขามีระบบคืนเงินพี่ไปซื้อกับเว็บขายดีนี่ไม่มีคืนเงินนะเวลาซื้อของใน Shopee หรือ Lazada เนี่ยถ้าพี่ไม่ได้กดยืนยันการจ่ายหรือไม่เป็นคอมเมนต์อะไรใน Lazada เนี่ยพี่สามารถไปกดขอคืนเงินได้นะแล้ว Lazada นี่พี่ก็โทรไปที่ศูนย์เขาบอกเฮ้ยพี่ของมีปัญหาว่ะอะไรเงี้ยขอคืนได้มั้ยแล้วที่สำคัญน่ะเวลาคืนน่ะส่งคืนพี่ก็ไม่ต้องเสียค่าส่งด้วยมันส่งฟรีถ้าพี่ไปส่งที่ Curly นะส่งCurlyอย่าไปส่งอย่างอื่นดิส่งอย่างอื่นพี่ต้องจ่ายตังค์แล้วผมบอกก่อนขอให้พี่ไปส่งที่Curlyมันส่งฟรีก็พี่แค่เอาของแพ็คใส่กล่องกลับไปเหมือนเดิมแล้วก็เอาไปที่ช็อปเอาไปที่Curlyแล้วก็บอกพี่คืนของแล้วก็ให้เขาสแกน QR โค้ดเขาสแกนปิ้งแปะหน้ากล่องแล้วส่งกลับเลยได้เงินคืนเท่าที่ส่งคืนล่าสุดนี่ได้เงินคืนภายใน2-3 วันเองอ่ะมันก็ไม่ได้นานนะเขาพยายามทำให้เร็วมากแล้วนะผมมีความรู้สึกว่าพัฒนาการสูงแต่ก่อนนี่โอ้ยกว่าจะได้เงินคืนนี่เล่นนกเกือบเดือนมั้งเล่นนกเกือบเดือนมั้งแล้วหลังก็ต่อมาก็2อาทิตย์เดี๋ยวนี้เร็วนะเดี๋ยวนี้เร็วความรู้สึกว่าเร็วและที่สำคัญเนี่ยถ้าเกิดเราใช้แบบไอ้ที่มันเป็นกระเป๋าเงินกับเขาอะกระเป๋าเงิน Shopee Pay อะไรก็ไอ้ Lazada ก็เป็นอะไรเปย์ของเขาเนี่ยนะที่ไปใช้กระเป๋าเงินแบบเนี้ยมันง่ายในการคืนเงินพี่ก็ใจความหมายมั้ยไม่จ่ายเงินปลายทางยังไงพี่ก็ต้องเวลารับเงินคืนพี่ก็ต้องเป็นเปย์กับเขาอยู่ดีก็ขายได้เปย์เขาไม่จ่ายเป็นเงินสดได้พี่หรอกมันยุ่งยากกับเขาเขาก็จ่ายเงินคืนมาในเปย์ของพี่ก็เอาเปย์ไปใช้ต่อโอเคไหมมันก็ผมว่ามันก็ดูแลพี่มากแล้วนะจริงๆผมมีความรู้สึกว่าถ้าพี่ไปซื้อของในห้างอ่ะพี่ไปซื้อในของในห้างไปซื้อของที่ตลาดไปซื้อของคลองถมหรืออะไรก็ได้พี่จะไปร้องกับเจ้าของห้างหรือเจ้าของคลองถมหรือเจ้าของตลาดได้ไหมว่าเฮ้ยพี่ผมมันมีปัญหาพี่ต้องคืนเงินผมนะเฮ้ยเงินไม่ได้ผ่านกระเป๋าคนที่เป็นเจ้าของห้างพี่เข้าใจความหมายป่ะเงินน่ะมันเข้ากระเป๋าร้านไปแล้วมันจะเกี่ยวกันได้ยังไงเขาไม่รับผิดชอบพี่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามองย้อนกลับมาพี่มีความรู้สึกว่าเฮ้ย Shopee Lazada เขาดูแลพี่ดีมากนะดีกว่าที่พี่ไปซื้อของในห้างแล้วเจอของปลอมดีกว่าพี่ไปซื้อของในตลาดเจอของปลอมเขาคือไม่คืนเงินพี่นะคือร้านปิดปุ๊บหนีหายไปเลยนี่พี่จบเลยนะใช่ไหมแต่ว่า Shopee Lazada ไม่ใช่นะพี่จ่ายเงินไปแล้วเงินมันไปขาย Shopee Lazada ก่อนยังไม่จ่ายให้ร้านคือ Shopee Lazada จะไม่จ่ายเงินให้ร้านจนกว่าลูกค้าจะยืนยันว่าเฮ้ยของมีไม่มีปัญหาจ่ายเงินได้เลยเงินถึงจะไปถ้าพี่ไม่กดจ่ายมันก็ไปไม่ได้แต่ถ้ากดจ่ายแล้วก็ถือว่าบายบายเซกูดบายกันเลยทีเดียวอันนี้ก็เอามาฝากกันเป็นคำตอบผมว่าน่าจะได้คำตอบแล้วพี่จะไปโทษเขาผมว่ามันก็ไม่เต็มปากเต็มคำนะแต่มันก็น่าจะได้คำตอบแล้วแหละว่าพี่คนที่ควรระวังและคนที่เป็นตัวปัญหาจริงๆไม่ใช่เว็บขายของเป็นความโลภของพี่เองแล้วพี่อยากจะปลอดภัยผมแนะนำให้พี่ซื้อกับเจ้าของแบรนด์รับรองได้เลยของแท้แน่นอนแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ